สวัสดีครับทำไมแนะนำตัวไม่ต้องหรอกโอเคครับ5432สวัสดีครับผมกัปตันโชทอนครับสวัสดีครับเจเจกฤษณภูมิครับสวัสดีครับไอซ์พาลิสครับ Human Error เอาจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ชื่อว่าเพลงสร้างหนังหนังสร้างเพลงครับซึ่งมันเป็นโปรเจกต์ที่ทางแกรมมี่จะเอาศิลปิน12ศิลปินมาปล่อยเพลงทุกๆเดือนก็คือเดือนละเพลงใหม่ใน1ปีใช่ไหมครับแกรมมี่เนี่ยมาชวนพวกเรา3คนครับผมมาอยู่ในควอเตอร์สุดท้ายก็คือ3เดือนสุดท้ายของโปรเจกต์นี้แล้วก็พวกเราก็เลยเนี่ยครับมาทำเพลงด้วยกันแล้วก็มาทำหนังสั้นด้วยกันแล้วก็รวบของพวกเรา3คนเป็นชื่อว่า Human Error อัลบั้มมันเริ่มมาจากเพลงของพวกเราก่อนนะที่พวกเราทำเพลงเสร็จปุ๊บก็จะมาหาชื่อที่จะเข้าได้กับทั้ง3เพลงเหมือนสามารถแบบรวบมันเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยก็คือใช้คำว่า Human Error เพราะว่าพวกเราก็คือเป็นคนปกติที่ไม่ได้เพอร์เฟคที่แบบทุกคนจะมีความเออร์เรอร์ของตัวเองที่แบบเราโชว์มาในเพลงแล้วก็รู้สึกว่าคำว่าฮิวแมนกับคำว่าเออร์เรอร์คือมันก็มีความคอนทราสต์ที่เหมือนสวยงามไปแล้วคำว่าฮิวแมนก็คือคนคำว่าเออร์เรอร์มันคือเหมือนแบบสิ่งที่ทำผิดพลาดจากคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยมันแค่พยายามจะโชว์ว่าคนเรามันไม่ได้เพอร์เฟคเหมือนหุ่นยนต์ที่แบบจะแบบทำทุกอย่างได้เป๊ะๆมันจะมีความเออร์เรอร์อยู่อะไรเงี้ยโปรดิวเซอร์เป็นพี่รัฐ Tattoo Color ครับผมก็คือเป็นมือกีตาร์วง Tattoo Color ที่มาช่วยทำแบบทำนองแล้วก็ตัวเพลงแล้วก็ช่วยในการแต่งของพวกเราแบบเยอะมากๆครับไม่ได้เกี่ยวครับก็คือมันจะเป็นแนวที่แต่ละคนชอบชื่นชอบเนี่ยอย่างของผมก็จะเป็นฮิปฮอปป๊อป R&B ของผมไม่รู้ว่าเรียกว่าแนวอะไรแต่ว่าจะเป็นเพลงช้าครับเป็นถ้าเกิดเทียบกับอีก2เพลง2เพลงจะเป็นเพลงที่มีจังหวะขึ้นมาหน่อยของผมจะเป็นเพลงแบบเพลงช้าเลยของผม Empty King ก็จะเล่าเกี่ยวกับว่าผู้ชายที่เหมือนประสบความสำเร็จนะครับมีทุกอย่างเพียบพร้อมแต่ว่าสิ่งที่เขาขาดก็คือความรักจากครอบครัวครับของผมชื่อเพลง Color By ครับก็เป็นเพลงที่เหมือนเล่าเกี่ยวว่าการมองความรักว่ามันเคยเป็นสีสันที่มันสวยงามครับแต่วันนึงที่มันโดนทำร้ายมันกลับกลายเป็นว่าเรามองไม่เห็นสันที่มันสวยงามอีกแล้วครับของผมเพลงชื่อว่า Best For You ครับซึ่งเอาจริงๆก็ค่อนข้างตรงกับความหมายของเพลงเลยก็คือเป็นคนที่ดีที่สุดคือเกิดจากว่าเหมือนผู้ชายคนนึงเนี่ยครับเป็นผู้ชายที่อยากจะเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดให้กับคนที่เขารักคือผมใช้คำว่า Empty King มาขยายความเหงาในตัวเพลงครับพอจะเป็นคิงได้ครับมันต้องเขาต้องอยู่จุดสูงสุดใช่ไหมครับแต่ว่าจุดนั้นน่ะคือจะมีแค่เขาคนเดียวคือมันเป็น empty king ที่แบบเป็นคิงที่โดดเดี่ยวอยู่ข้างบนยอดคนเดียวอะไรเงี้ยครับก็เป็นความรู้สึกของผมเลยที่แบบผมรู้สึกว่าตัวเองแบบทำโกทุกอย่างสำเร็จแล้วในอายุเท่านี้ที่ตัวเองตั้งไว้อะไรเงี้ยครับเวลาผมแบบไปคุยกับเพื่อนๆหรือว่าแชร์ชีวิตให้ฟังอ่ะทุกคนก็จะแบบพูดเหมือนไปในทางเดียวกันว่าแบบโอ้ยทำไมเป็นผมจะไม่ดีแบบชีวิตก็พร้อมหมดแล้วนามสกุลก็แบบอันนี้ครอบครัวก็ดีการงานก็ดีอะไรเงี้ยครับแต่ผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่ได้เติมเต็มผมเพราะว่าแบบเหมือนพอผมได้พวกมันมาแต่ว่าผมต้องแลกกับการที่ผมต้องจากบ้านมาจากครอบครัวมาอะไรเงี้ยมันเหมือนกันที่เราแบบมองทุกอย่างเป็นสีขาวดำครับเราไม่เห็นแบบรายละเอียดของมันว่ามันเป็นสีชมพูเข้มสีชมพูอ่อนสีแดงอะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นมันเราแค่รับรู้ได้ว่ามันไม่ใช่สีพวกนั้นนะครับผมใส่ความรักของตัวเองลงไปครับเรื่องราวตลอด20ปีที่แบบผมใช้ความรักในการดำเนินชีวิตเราส่งพวกนี้ไปให้พี่รัฐโปรดิวเซอร์ครับผมให้เขาแบบเลือกพาร์ทว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่แบบน่าจะเหมาะกับเราที่สุดพี่รัฐก็แบบได้แต่งเพลงออกมาครับผมเพลง Color Blindมันแค่เริ่มมาจากการที่ผมอินคือช่วงนั้นที่เราเริ่มทำเพลงเนี้ยครับเขาก็เหมือนให้หาสตอรี่ที่เราอยากเล่าใช่ไหมผมรู้สึกว่าช่วงนั้นผมอินกับสตอรี่ที่ว่าแบบเวลาผู้หญิงเสียใจอกหักมากๆแล้วเขาจะแบบพุชดาวน์ตัวเองว่าตัวเองแบบแย่นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยผมไปอินกับสตอรี่นี้เยอะผมเลยเหมือนอยากแต่งเพลงที่มันรู้สึกว่าเราสามารถไปบำบัดเขาได้เลยสามารถไปปลอบเขาได้เราสามารถทำให้เขารู้สึกดีขึ้นได้กดดันครับเพราะว่าอย่างผมเนี้ยพอมันเป็นก้าวใหม่ของการเป็นศิลปินเราก็อยากทำให้มันดีที่สุดครับผมรู้สึกว่าผมไม่กดดันหลังจากที่แบบเตรียมตัวปล่อยอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าผมพอใจกับผลงานของผมมากกว่าเราก็เลยแบบไม่ได้คาดหวังเพราะว่าเราแค่ดีใจที่มันได้มาเป็นส่วนหนึ่งในผลงานของเราครับถามว่าเรากดดันไหมกดดันช่วงแรกๆครับเหมือนกลัวว่าเราจะแบบทำได้ไม่เต็มที่หรือว่าอะไรก็ตามมันจะมีการคิดแบบฟุ้งซ่านก่อนอยู่แล้วแต่หลังๆตอนนี้มันเทิร์นมาเป็นความตื่นเต้นมากกว่าครับเพราะว่าด้วยความที่เราทำทุกอย่างเสร็จ
ไปหมดแล้วตอนนี้คือรอเวลาการปล่อยอย่างเดียวมันก็เลยเหมือนเป็นความแบบความกลัวความตื่นเต้นเพราะว่าที่เราเห็นพี่ๆทุกคนก็แบบกลัวและตื่นเต้นเหมือนกันตอนช่วงที่เขากำลังจะปล่อยมันก็เลยเหมือนทำให้เรากลับมาคิดถึงของตัวเองว่าเราก็กลัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันคนละแบบตอนที่เป็นนายไปนายมันเป็นกลุ่มอะครับด้วยความที่เพลงมันจะต้องหาตรงกลางที่ทุกคนโอเคครับแต่ว่านี้พอเราออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วมีเพลงเดี่ยวของตัวเองปุ๊บมันเลยทำให้เราสามารถใส่อินพุตมันลงไปได้ทุกอย่างคือเพลงมันก็คือจะเป็นตัวเราเลยอะไรเงี้ยมันทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นนะในการที่เราได้ผ่านนายไปนายเคยผ่านอะไรมาก่อนแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราแบบชิลขึ้นเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เรายังตื่นเต้นการที่เรายังกดดันตัวเองอยู่เพราะว่าเราทำจากความที่เราแคร์มันมากๆแคร์กับผลงานสิ่งนี้มากๆมันเลยเหมือนแบบเราจะตื่นเต้นมันไปตลอดเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ตื่นเต้นแล้วสำหรับผมนะมันแสดงว่าเราไม่ได้แคร์กับมันแล้วคือเอาจริงๆมันเริ่มมาจากเพลงคือโปรเจกต์นี้มันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเพลงลีดใช้เพลงเป็นตัวนำแล้วเสร็จพอเพลงออกมาเสร็จปุ๊บค่อยมาคิดถึงว่าจะถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้นออกมายังไงถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยังไงเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ชายที่ว่าค่อนข้างเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดต่างๆครับผมจนเหมือนว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าวันนึงที่เขาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆมันกลับกลายเป็นปมเขาทำให้เหมือนว่าเขารีพีทอยู่ในหัวเราตลอดเวลาว่าเหมือนวันนึงจะทำให้แฟนเขาเลิกเงี้ยจนแบบวันนึงเขาคิดได้ผมก็จะเล่าเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งที่มีความฝันอยากเป็นนักแสดงต่างประเทศครับจะมาที่นิวยอร์กแต่ว่าทะเลาะกับแม่ก็เลยมีปมในใจเขาแล้วเขาก็แบบมูฟมานิวยอร์กเลยโดยทั้งที่ยังไม่ได้เคลียร์กับแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์ต่างๆส่วนของผมก็จะเล่าเป็นว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รักแฟนมากๆครับมีแฟนอยู่แล้วรักแฟนมากๆแต่ว่าวันนึงไปทำผิดกับแฟนมันเลยเหมือนทำให้การทำผิดครั้งนั้นอ่ะมันทำให้เกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างความรู้สึกผิดอะไรบางอย่างในใจเขาแต่ว่าตัวเขาเองอ่ะไม่รู้ตัวแล้วก็แบบไม่สามารถจัดการกับมันได้แล้วมันเลยเหมือนเป็นสตอรี่ที่จะเล่าออกไปว่าเขาจะแก้ปัญหากับสิ่งนี้ยังไงเพราะว่าไอ้ความรู้สึกเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันทำให้ฟิสิกอลทุกอย่างของเขาเปลี่ยนไปฝากโปรเจกต์ Human Error ด้วยนะครับสามารถรับชมกันได้ใน LINE TV นะครับแล้วก็ทุกวันพุธก็จะมีชิ้นงานปล่อยออกมาตอนนี้ของผมสามารถดูได้แล้วทั้ง MV Empty King นะครับแล้วก็หนังสั้น Blue Jailer ครับผมก็จะดูได้หลังจากเจลเลอร์นะครับตอนนี้ก็มีใน LINE TV นะครับผมชื่อไว้กับตันครับแล้วก็มีเพลงชื่อ Color Blind ครับแล้วก็ต่อจากนั้นจนถึงตอนเดือนธันวาครับผมวันที่11ก็จะมีหนังสั้นของผม Red Paris แล้วก็มี Audio ของ Best For You ออกมาแล้วก็หลังจากนั้นวันที่18ก็คือจะมี MV ของ Best For You ก็อยากจะฝาก Human Error ไว้ด้วยนะครับผมใน LINE TV ทุกวันพุธไปดูได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับ